สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตำหนักดวง Channel ครับพบกับผมติ๊ก Magic Master ครับคลิปนี้ผมจะเปิดไพ่เพื่อดูสถานการณ์ทางด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ในช่วงวันที่16สิงหาคมถึงวันที่31สิงหาคม2564ครับต่อไปเป็นวันศุกร์นะครับขออนุญาตสับไพ่และเลือกไพ่แทนคนเกิดวันศุกร์นะครับการงานการเงินความรักสุขภาพขออนุญาตเก็บไพ่นะครับต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าคนเกิดวันศุกร์ในช่วงวันที่16สิงหาถึงวันที่31สิงหาคม2564นี้สถานการณ์ทางด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับการงานได้ไพ่8ดาบนะครับงานในช่วงนี้อาจมีปัญหาหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นยังไม่สามารถแก้ไขหรือหาทางออกได้นะครับอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ขับขันนะครับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวให้ระวังในเรื่องของการมีคดีความเกิดการฟ้องร้องขึ้นโรงพิจารณาได้นะครับควรดูแลธุรกิจไม่ให้ผิดข้อกฎหมายได้นะครับการเงินการเงินได้ไพ่เดอะเลิฟเวอร์นะครับการเงินในช่วงนี้มีความคล่องตัวอาจจะมีการใช้จ่ายเงินตามอารมณ์และความพอใจของตัวเองทำให้มีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยควรมีสติในการใช้จ่ายควรเก็บเงินออมไว้บ้างนะครับความรักความรักได้ไพ่5ไม้เท้าความรักในช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่ยังไม่ลงตัวมีความวุ่นวายในความรักเป็นไปในลักษณะของพ่อแง่แม่งอนมีการขัดแย้งหรือทะเลาะกับคนรักอาจมาจากความมีทิฐิหรือมีความแตกต่างกันหรือไม่ยอมปรับตัวเข้าหากันจึงทำให้มีการทะเลาะกันในช่วงนี้ควรระวังอาจมีคนมาคอยยุแย่ให้ทะเลาะกันได้นะครับสุขภาพสุขภาพได้ไพ่4เหรียญสุขภาพในช่วงนี้ดีพอสมควรควรระวังในเรื่องความเครียดหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองของตัวเองที่มีนะครับควรจะปล่อยวางอย่ายึดติดกับทรัพย์สินเงินทองของนอกกายมากจนเกินไปนักนะครับขออนุญาตเก็บไพ่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและสามารถติดตามรับชมคลิปต่อไปได้ทางตำหนักดวง Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ